สวัสดีค่ะคุณนิพิษค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะคุณนิพิษค่ะตอนนี้มีหลายคนตั้งคำถามเลยเราก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวขออนุญาตจะจับประเด็นนี้ไปไว้พูดถึงทีหลังแล้วกันนะคะคุณนิพิษค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่หลายๆคนจับตาดูว่าตกลงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเมื่อคุณอภิสิทธิ์ลาออกแล้วการจับขั้วกับพรรคพลังประชารัฐจะเกิดขึ้นไหมคะคุณนิพิษอ๋อผมคงมีความชอบธรรมในการตอบคำถามนี้น้อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งด้วยนะครับค่ะเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารเขาต้องไปคุยกับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการพูดคุยนะครับคุณนิพิษพอจะกะประมาณได้ไหมครับว่าน่าจะเกิดซึ่งช่วงไหนแล้วก็จะนัดอะไรกันยังไงครับมีเวลาผมว่ามันยังพลิกไปพลิกมาอยู่นะครับครับค่ะพลังประชารัฐก็ได้เท่าไหร่นะพลังประชารัฐได้ทั้งหมดพลังประชารัฐได้123ครับอันนี้รวมเขตกับปาร์ตี้ลิสต์เลยนะครับอ๋อ123นี่เขาก็ตั้งรัฐบาลยากเหมือนกันคุณนิพิษยากมากมองยังไงเชิญครับผมว่าถ้าพลังประชารัฐได้123เนี่ยครับถึงแม้จะเอาสวมาบวกเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนมันก็ยากเสียงมันไม่ถึงนะครับครับเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐก็ต้องหาพรรคเล็กๆนะครับที่อยู่ในแนวเดียวกันมาเติมเพื่อให้ได้เกิน200ให้ได้เกิน125ก่อนนะครับเพื่อจะได้คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนคือตั้งนายกเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรก่อนครับก็ตั้งนายกเสียงข้างน้อยเสร็จแล้วก็พยายามดูดพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาเพื่อได้เสียงเกิน250นะครับแต่ว่ามันก็ยากนะผมว่ายากนะนั่นน่ะสิเพราะว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยพยายามจะรวมให้คุณผู้ชมดูอยู่แต่ว่าขึ้นไปถึง250นี่ยากจริงยากยากยากมากยากมากค่ะแล้วประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรคือทุกพรรคเนี่ยผมว่านะถ้าไม่มีประชาธิปัตย์ไปบวกเนี่ยมันก็ไปยากก็ลำบากไปยากมากเนี่ยสิคะคุณนิพิษคะเรายังมองว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังคงเป็นพรรคที่สำคัญถึงแม้ว่าตอนนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่มีการคำนวณกันออกมานะคะคุณนิพิษคะอยู่ที่52เท่ากับพรรคภูมิใจไทยซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าหากไปจับขั้วกับฝั่งไหนเนี่ยก็อาจจะมีนัยยะสำคัญทางการเมืองใช่ครับสามารถที่จะพลิกได้เหมือนกันใช่ค่ะค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยถ้าหากจะมีการพูดคุยกันคุณนิพิษก็ยังว่ามองเร็วมองว่าเร็วเกินไปสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีการแสดงท่าทีในเรื่องนี้เหรอคะสำหรับวันนี้คือของเรามันลำบากเล่นหนึ่งคือท่านหัวหน้าท่านได้ประกาศลาออกไปแล้วเมื่อคืนครับค่ะนะครับทีนี้พอท่านหัวหน้าท่านลาออกไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันก็ยากมันต้องดูที่ท่านหัวหน้าท่านใหม่ท่านจะตัดสินใจยังไงครับนั่นหมายถึงว่าหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องหาหัวหน้าคนใหม่ก่อนใช่คือกรรมการบริหารชุดใหม่นี่ชุดเก่านี่แหละนะครับที่หัวหน้าประกาศเมื่อคืนเนี่ยกรรมการบริหารชุดปัจจุบันนี่แหละรักษาการเนี่ยนะครับครับรักษาการเนี่ยต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่โดยร่วมประชุมกับผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับค่ะคุณนิพิษคะเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์มีการตั้งรักษาการหัวหน้าพรรคก็คือคุณกรณ์อันนี้ดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะผมไม่แน่ใจนะเมื่อคืนเขาตั้งรักษาการหรือยังเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้แถลงไว้ใช่แต่ว่าก็คือเลือกในกรรมการบริหารพรรคใช่ผมว่าความเป็นผมนะครับความเป็นผมนะครับผมว่าคุณกรณ์คุณจุรินทร์นี่แหละน่าจะเป็นผู้รักษาการหัวหน้าพรรคแล้วโอกาสค่ะโอกาสที่คุณกรณ์และคุณจุรินทร์เนี่ยผมว่าก็แนวของท่านก็ไม่รู้น่าจะตรงกันหรือเปล่านะคืออาจจะมีความเห็นที่ต้องไปคุยกันอีกอ่ะในกรรมการบริหารพรรคอีกใช่ครับแล้วการตั้งรักษาการหัวหน้าพรรคนี่ก็คือจะเป็นเด็ดขาดเลยไหมคะว่าบุคคลคนนั้นหรือว่ายังไงจะได้หัวหน้าพรรคหรือว่าจะต้องไปสรรหากันอีกทีนึงคือรักษาการหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่ว่าคุณกรณ์คุณจุรินทร์เนี่ยนะครับครับเขาได้เป็นส.ส.อยู่แล้วในระบบบัญชีรายชื่อครับค่ะนะครับเพราะนั้นน้ำหนักเขาเนี่ยเขาจะน้อยแต่น้ำหนักก็จะมากน้ำหนักก็จะมากในการที่จะชี้นำพรรคไปทางไหนประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยนะครับต้องดูว่ากรรมการบริหารที่รักษาการชุดนี้ซึ่งผมก็อยู่ด้วยเนี่ยเราจะคิดยังไงเพราะกรรมการบริหารต้องประชุมร่วมกับส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งค่ะนะครับทีนี้ส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งนี่มันก็ยังมีพรรคใต้อยู่เยอะนะพรรคใต้อยู่เยอะครับ
ภาคใต้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันเพราะแนวโน้มของภาคใต้ที่จะตัดสินใจนี่ผมว่าก็มีน้ำหนักมีน้ำหนักค่ะเดี๋ยวรอดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้ถามคุณนิพิษเรื่องนี้เลยละกันสำหรับการดูแลภาคใต้ภาคใต้ครับค่ะตอนนี้คะแนนที่คุณนิพิษมีแล้วก็รวมถึงจำนวนส.ส.ที่มีในภาคใต้ตอนนี้เนี่ยคำนวณเบ็ดเสร็จออกมารวมแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะคุณนิพิษคะผมยังไม่ได้ดูนะตอนเช้าตื่นมาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูอ๋อยังไม่ได้ดูครับแต่ว่ายุทธศาสตร์ต่างๆที่ลงไปก่อนหน้านี้อยากจะให้คุณนิพิษพูดถึงความรู้สึกหน่อยค่ะเพราะว่าฐานที่มั่นของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือภาคใต้จริงๆแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะสั่นสะเทือนพอสมควรคืออย่างนี้ครับท่านครับคือเราจะดูว่าจังหวัดไหนที่ภูมิใจไทยชนะเนี่ยก็ชนะนะจะไม่มีพลังประชารัฐค่ะค่ะจังหวัดไหนที่พลังประชารัฐชนะเนี่ยก็ชนะนะโดยไม่มีภูมิใจไทยผมว่ายุทธศาสตร์เนี่ยภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐน่าจะแบ่งกำลังข้าตีประชาธิปัตย์เหมือนสับหลีกกันไม่ไปแข่งกันเองคิดเองนะผมอาจจะคิดในแง่ลบกันไปก็ได้อันนี้ประเด็นใหม่นะคุณนิพิษนะคุณนิพิษพูดแต่เมื่อคืนก็ผมรับผิดชอบภาคใต้ผมดูอยู่ผมดูอยู่คือถ้าอย่างสตูลเนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นที่หมายของภูมิใจไทยใช่ไหมครับพัทลุงนี่แน่นอนอ่ะเพราะภูมิใจไทยกำลังหลักทุนหลักของภูมิใจไทยก็อยู่พัทลุงค่ะทุนใหญ่ก็อยู่ที่นี่ก็ภูมิใจไทยก็พลังประชารัฐก็จะไม่โจมตีหนักปล่อยให้ภูมิใจไทยโจมตีหนักกระบี่อย่างเงี้ยระนองอย่างเงี้ยไปดูภูเก็ตเนี่ยก็พลังประชารัฐก็มองไปหมดไปดูนครศรีธรรมราชสิครับพลังประชารัฐก็ได้ไปเยอะไปดูตรงขาสิครับพลังประชารัฐก็ได้ไปเยอะครับก็ไม่มีภูมิใจไทยเลยครับจากจังหวัดไหนที่ภูมิใจไทยชนะก็ชนะมันจะไม่มีพลังประชารัฐจังหวัดไหนที่พลังประชารัฐชนะประชาธิปัตย์ก็จะไม่มีภูมิใจไทยครับไปแข่งครับผมว่ายุทธศาสตร์นี้เขาคิดไว้แล้วเขาคิดไว้แล้วคุณพี่ครับอย่างพัทลุงเนี่ยมี2เขตใช่ไหมครับ3เขตครับ3เขตอันที่ได้ที่ไม่ได้เนี่ยเป็นไงบ้างครับตัวเลขคือก็ชนะเยอะนะแต่ว่ามันมีปัจจัยเรื่องอื่นก็มาเยอะมากจริงๆนะเราคิดว่ามันเยอะจนกระทั่งว่าคนหายใจไม่ออกอ่ะต้องยอมอ่ะมันเยอะจนปัจจัยอื่นผมไม่รู้นะปัจจัยเลยนะมันเยอะจริงๆของภูมิใจไทยเยอะจนกระทั่งว่าต้องยอมแพ้เขามากับเรื่องความพร้อมในบางด้านของเขานะครับคือเราเนี่ยหาเสียงแบบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไปปราศรัยไปเฮียไปให้นโยบายคือที่เราตั้งใจทำนโยบายมาก ตั้งใจทำนโยบายมากแต่ว่าภูมิใจไทยนี่ถ้าพูดถึงนโยบายผมว่าไม่มีเลยไม่มีนโยบายเลยไม่พูดถึงเลยและไม่ปราศรัยอะไรมากมายเลย นะครับก็จะหาเสียงแบบอื่นอ่ะค่ะครับคุณนิพิษคะค่ะคุณนิพิษคะในบ้านของท่านหัวชวนในหัวชวนก็ยังแพ้คือณจุดนี้เนี่ยคือตอนที่ลงไปหาเสียงตอบรับของประชาชนดีใช่ไหมคะคุณนิพิษคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขตนั้นนะครับมันเขตที่ล่อแหลมที่เราจะแพ้คือตัวเลขที่จะแพ้ที่ไหนเราดูหมดแล้วค่ะทีนี้พอเขาเพิ่มดีกรีในการต่อสู้เข้ามาเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับถ้าผมจะพูดตรงไปตรงมานะครับครับครั้งนี้เขาใช้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเป็นกำลังหลักอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอบต.นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปหมดเลยไปหมดจะไปด้วยเหตุอื่นก็แล้วแต่ประการที่หนึ่งประการที่สองสมมตินะถ้ามีการซื้อเสียงเนี่ยสมมติว่ามีการซื้อเสียงเขาใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยเนี่ยก็เป็นคนซื้อเสียงนะครับและเดี๋ยวนี้ครูหรืออาจารย์หรือคนนอกไม่ได้เป็นกรรมการประจำหน่วยนะกกต.ก็มาแนวใหม่เลยกรรมการประจำหน่วยคือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทีนี้สมมติไปอีกอ่ะสมมติว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนซื้อเสียงเมื่อคืนเนี่ยแล้ววันนี้ไปเลือกตั้งเนี่ยพอเข้าไปในขวานเลือกตั้งเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมองตาชาวบ้านก็พยักหน้ากันรู้นะเมื่อคืนเรียบร้อยนะมันลำบากนะครับคือใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลักในการเลือกตั้งอ่ะมันเลยสู้ยากครับค่ะค่ะคุณนิพิษคะอย่างในพื้นที่ของในหัวชวนนี่ที่ยังแพ้เนี่ยคืออาจจะมีการตั้งคำถามได้ว่าอาจจะเป็นในกรณีที่คุณนิพิษว่าหรือว่าอีกฝั่งนึงอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคุณชวนอาจจะไม่ขลังเหมือนเมื่อก่อนตรงนี้คุณนิพิษมองยังไงคะคือเราสู้ท่านชวนเป็นสัญลักษณ์ของความดีนะค่ะ
เป็นคนดีแต่ว่าบางครั้งนี่เป็นในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าความดีก็อาจจะแพ้เรื่องอื่นเหมือนกันอาจจะแพ้เรื่องอื่นเหมือนกันคนเคารพท่านชวนท่านชวนเป็นคนดีพัฒนาจังหวัดตรังเยอะจังหวัดตรังเจริญเยอะค่ะแต่ว่าพอความดีในทางการเมืองกับความดีในทางอื่นบางทีมันก็ลำบากคนก็เปลี่ยนความคิดไปเยอะเหมือนกันครับต้องยอมรับว่าคนก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันครับคนก็อยากจะเปลี่ยนโดยพื้นฐานคนก็อยากจะเปลี่ยนเพราะเราอยู่มานานนะครับทีนี้พอกระแสเปลี่ยนมันมาบวกปัจจัยอื่นเข้าไปเนี่ยมันก็แพ้ครับครับคุณพี่เรียนถามนิดนึงอย่างในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าเจาะที่พัทลุงก็ได้ในแง่ของความรู้จักความเป็นที่รู้จักของพรรคคู่แข่งกับชาวบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าผู้สมัครเดินมานะให้100คนชี้ว่าคนนี้ผู้สมัครภูมิใจไทยหรือเปล่าเนี่ยผมว่าคนสักไม่ถึง10คนนะรู้จักอ๋อแสดงว่ารู้จักน้อยคือเราตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นไม่รู้จักเอาในเขตผมในเขตผมมันไม่รู้จักเพราะว่าสัก10คนหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมนี่อยู่มานานไอ้10คนเดินมา11คนรู้จักกับลูกในท้องแม่เนี่ยรู้จักผมเลยครับแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นนะครับท่านครับมีปัจจัยอื่นและกระแสภูมิใจไทยไม่มีกระแสภูมิใจไทยจะนับจากที่ปัดได้ยังไงแต่คนก็ไม่รู้จักด้วยคุณนิพิธถ้าเรามองแบบนี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยบัตรเลือกตั้ง1ใบที่บอกว่า3 in 1หรือว่า3ใน1เดียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลือกผู้แทนในพื้นที่แต่ว่ามันเป็นการเลือกพรรคและเลือกนายกคุณนิพิธมองจุดนี้ว่ายังไงคะคนไปไม่ถึงจุดนั้นคนไปไม่ถึงจุดนั้นอธิบายยังไงสมาชิกคนที่บอกว่านี่เลือกนายกนะนี่เลือกพรรคนะคนไปไม่ถึงจุดนั้นครับเลือกเฉพาะตัวของคนที่ถูกสิ่งร้าวไว้เลือกเท่านั้นเองคือมองว่าน่าจะเร่งด่วนน่ะบรีฟกันยังไงก็จัดการอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้ครับท่านครับค่ะคะแนนล่วงหน้าเนี่ยลงคะแนนล่วงหน้าเนี่ยผมชนะเยอะครับผมมันไม่มีปัจจัยอื่นเข้าไปทำให้มันเปลี่ยนใจคนอ่ะล่วงหน้าเนี่ยแต่พอเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงเนี่ย1วันนั้นอ่ะค่ะผมแพ้เยอะเหมือนกันค่ะทำไมคนที่ตัดสินใจวันที่17เรื่องตั้งลงหน้าทำไมเขาเลือกผมล่ะแต่ทำไมวันที่24คนก็เลือกคนอื่นล่ะมันเป็นเพราะอะไรก็มีข้อสงวนไว้ตรงนี้แล้วกันทีนี้สุดท้ายคุณนิพิธหลังจากนี้ทางการเมืองจะทำยังไงคะผมเลยครับใช่ค่ะคุณนิพิธค่ะตัวคุณนิพิธเองค่ะผมมีบริษัทกฎหมายนะผมมีบริษัทกฎหมายเยอะๆลอว์เฟิร์มอยู่ที่ภูเก็ตก็ต้องใช้วิชาชีพของผมเลยนะครับครับและถ้าน้องๆก็ต้องการความเห็นประสบการณ์ทางการเมืองก็ยินดีอ่ะยินดีครับค่ะครับเอาละค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณนิพิธครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณนิพิธอินทรสมบัตินะคะทางรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นประธานยุติศาสตร์การเลือกตั้งภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย